ด็กไปไม่ได้เอาเลยค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิริรัตน์ภูศรีค่ะเป็นตัวแทนของสภานักเรียนค่ะขอต้อนรับท่านประธานและท่านคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่งค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานและคณะกรรมการเข้าสู่จุดคัดกรองของโรงเรียนนนท์ชัยประชาสังค์ค่ะกรรมการได้ไหมเนาะเอาปัดได้เลยปัดได้เลยต้องรอเข้าแถวเร่งเลยเร่งเลยครับสวัสดีครับทุกคนของอำเภออยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับถ้าจะมีอะไรสั่งที่นี่ได้หมดเลยครับครับครับท่านครับครับสวัสดีครับบ้านด่างเลยค่ะด้านต่อไปขอได้เอาลูกหนึ่งสองสามของเราเดินก้าวไกล
กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูโอภาชยานุกุลเจ้าคณะอำเภอคลองชัยเรียนลำดับต่อไปขอนำท่านเข้า The first, let me introduce myself. My name is Liranu Sriha. I'm in grade 5. I come. My school name is Nong Chai Pasha. The student that we then beg for two. Anyone go? กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ในนามตัวแทนโรงเรียนนนชัยประชาสรรค์ดิฉันบ้านนนชัยหมู่หนึ่งตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองคนชาย26คนหญิง21คนและคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน8ท่านขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราขอน้อมรับข้อคิดเห็นสวัสดีครับผมสายผู้อาจารย์ซอยคืนไห้ท้ายบ้านวัดซอยส่งเสริมนางเลี้ยงเดิมเตรียมไห้ตูงเลี้ยงนอกโดดเด่นตัวภูมินั่นฝันอยากให้ลูกเลี้ยงตัวพันผู้อาจารย์พื้นสีได้กำลังใจตั้งต่อสอนแต่ว่าว่าเป็นตาไปด้วยคุณโบกายาฝ่านายแผ่นดินอีสานที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ม่วนซื่อสนุกสนานเชิญชมชุดการแสดงเซิร์กระติบต่อด้วยการแสดงเต้นบาสโลปชุดอย่าจบแค่พบหน้าเชิญรับชมค่ะThank you.
ชิญค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านเคนอาจโดนดีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2ท่านที่ได้มาประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานวันนี้และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวสุกัญญาภูผิวโคกศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางวรรณภาสีหาสุดนักวิชาการศึกษาชำนาญการในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนอุดพร้อมไทยวิทยาทั้งชาวบ้านเมืองชัยผู้ปกครองขอขอบคุณค่ะนะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จลุล่วงมีวันนี้ไม่ได้ในร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษามาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานแนะนำประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไทยประชาสันรู้สึกยินดีและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินในวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการที่โรงเรียนเมืองชัยประชาสรรค์ได้มีท่านที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ร่วมงานกับเรียนเชิญค่ะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านกำนันนะครับท่านนายกกรมการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทรงมีราชประสงค์นะครับท่านการที่จะให้รางวัลกับโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพนะครับร่วมกับองค์กรบุคลากรการศึกษามาอย่างยาวนานนะครับสำเร็จเรียนโรงเรียนนนชัยประชาแห่งไรก็ได้ครับท่านได้เห็นนะครับว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาเนี่ยทางเข้านะครับสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีปัญหามีอะไรสงสัยว่าส่วนราชการใดนะครับที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนอย่างไรนะครับก็ทั้งอนาคตหลายๆอย่างเขาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับก็หวังว่านะครับก็จะเป็นฝากกำลังใจกับบุคลากรทางการศึกษากับน้องๆนักเรียนที่เราทุ่มเทนะครับกับกำนันหลายปีแล้วแต่ถ้าแม้ว่าไม่ได้รางวัลบุคลากรทางการศึกษาก็จะจัดการบริหารการศึกษาต่อไปให้มีผลิตคุณภาพที่ดีของเด็กๆนักเรียนออกมาสู่สังคมนะครับเพื่อทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็หวังว่าด้วยแรงพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในวันนี้จะสามารถดลใจคณะกรรมการนะครับให้มอบรางวัลดีๆและเป็นคุณค่าให้เป็นการโรงเรียนเล็กๆและเป็นตัวอย่างแก่สังคมว่าโรงเรียนเล็กๆบุคลากรเท่านี้นักเรียนเท่านี้สามารถต่อสู้สามารถที่จะบริหารจัดการต่อสู้ตัวเองต่อสู้กับคนข้างเคียงต่อสู้กับอะไรหลายอย่างนะครับจนได้รับรางวัลได้ทานในการมีของ2563ครับขอบคุณครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต2กล่าวคำนิยมแก่ท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทานกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณได้รับรางวัลพระราชทานแล้วนะครับเมื่อปี2536นะครับแล้วก็เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปี2556โรงเรียนนนชัยนะครับประชาสัมพันธ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในทางระดับประถมศึกษาขนาดเล็กของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในครั้งนี้ครับขอบคุณครับปัญญาโลกสัมภิปัตชุนโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสืบทอดกันมาการที่โลกของเราเจริญได้นั้นสืบเนื่องมาจากปัญญาของมนุษย์หรือที่บ้านหนองชัยตำบลหนองแปงอำเภอกำมะลาสายราชการในตำแหน่งครูใหญ่ในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2519โคกสะอาดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เลี้ยงปฐมวัย1คนและลูกจ้างตำแหน่งนักการพันรม1คน
างการศึกษาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพด้านของผลผลิตนอกจากนี้ยังคำนึงถึงความคาดหวังจากและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 7. นักเรียนสามารถรักษาการ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. วิเคราะห์ 3. นำหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 4. สูตร 1.นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครองชุมชนมากำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. กำหนดวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดและแนวทาง 5. นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์และเห็นพัฒนาการต่อยอดได้ 2.3 1. สร้างและพัฒนาแนวทางกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน 2. มีวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลบริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 5. ผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นรถชัยและก็ทางของสพ.กาฬสินธุ์เขต 2ทุกท่านนะหัวหน้าส่วนราชการนะครับให้การต้อนรับรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยโรงเรียนด้วยผู้บริหารโรงเรียนเองนะครับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับก็คณะกรรมการที่มาวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงครับปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งเจ็ดท่านไม่มีส่วนได้เสียมาตรการเป็นสองตัวที่ผมก็ติดยึดแต่จากการทางอื่นนะครับมีเทศติดตามและประเมินผลจากสพม.24ก็คือเขตรัฐยมนะครับท่านที่สองครับท่านสุริยาผ่องเสียงครับผู้บริการกลุ่มนิเทศติดตามและตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1ครับท่านดร.วินยูบุตระศึกษานิเทศจากสพม.24จังหวัดนะครับท่านดร.นิติภาคุลชิตศึกษานิเทศจากสพค.กาฬสินธุ์เขต1นะครับท่านอังคณาพานสวัสดิ์ครับศึกษานิเทศจากสพก.กาฬสินธุ์เขต1แล้วก็เลขานุการนะครับท่านเจริญชัยจงนุเคราะห์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาจากสพม.24นะครับและตัวผมเองสุจัยสุพรรณบุตรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต24สวัสดีครับนะครับชัดเจนในเรื่องของข้อมูลพวกเราแทบจะกลับออกไปแล้วก็ให้คะแนนได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของการประเมินเป็นการประเมินแบบองค์รวมที่จะต้องเทียบเคียงกับโรงเรียนที่เป็นคู่แข่งของเราในปีนี้คู่แข่งของโรงเรียนรวมชัยก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมอำเภอคำม่วงเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการละสินเขต2และเขต3เพราะฉะนั้นเขต2กับเขต3ก็จะเป็นการเข้าวินทั้ง2โรงเรียนเพราะฉะนั้นกรรมการที่มาจากส่วนกลางเขตที่เป็นกลางก็คือการละสินเขต1กับสพม.24ก็จะทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความไบแอสผมคิดว่าไม่มีแน่นอนความเอ็นเอียงไม่มีและที่จะรวบรวมข้อมูลถ้าบอกว่าชุมชนหรืออะไรที่สะท้อนคณะกรรมการที่มาเมินสถานศึกษาในวันนี้แล้วก็ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตลอดทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนรวมชัยประชาสรรค์เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าทางด้านพุทธศาสนาก็จะขอกล่าวย้อนหลังเพื่อให้คณะกรรมการที่มาประเมินในวันนี้ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้ทราบความเป็นไปเป็นมาของโรงเรียนนำชัยประชาสรรค์นี้เพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้ได้เข้าใจในชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เรียกว่าในฐานะที่อาตมานี้เป็นศิษย์รุ่นแรกชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนที่นี้เราก็ถือว่าฟันฝ่ามาด้วยความยากลำบากกว่าจะมาถึงตรงนี้เรียกว่าสุดสุดเขตแดนกาฬสินธุ์ที่นี่ทางด้านทิศตะวันตกคือสารคามก็เรียกว่าที่เป็นหมู่บ้านกันดารที่สุดในอดีตถ้ามันมีผู้มีผานี่เป็นข้อมูลสมัยก่อนคือโรงเรียนนนชัยนี้แยกออกมาจากโรงเรียนโคกประสิทธิ์เมื่อปีพุทธศักราช2519เพราะอะไรเพราะทำไมถึงแยกมาก็เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่กันดารการเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนต้องไปเรียนที่โคกประสิทธิ์ถนนที่คณะกรรมการผ่านมาเนี่ยแต่ก่อนนี้หน้าฝนน้ำท่วมนะท่านโยมสุดใจน้ำท่วมเป็นช่วงเป็นช่วงเลยไปโรงเรียนก็ไปลำบากบางคนนี้ไม่อยากไปก็โตนหน้าว่ากางเกงเปียกครับขึ้นมาฉะนั้นจึงทางด้านผู้ปกครองจึงอยากจะมีโรงเรียนมาที่ตรงนี้เพื่อความสุขของลูกหลานแล้วที่ตรงนี้ที่หน้าสนามนี่เป็นที่ของวัดเดิมประตูเดิมนั้นเป็นถนนจากด้านทิศใต้ด้านทิศเหนือจะตรงไปเลยซีกนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ร่วมบริจาคเงินร่วมกันแล้วก็ขอจากลูกจากหลานผ้าป่าจากกรุงเทพมาซื้อที่ดินตรงนี้นะท่านคณะกรรมการทีละเล็กทีละน้อยไม่ซื้อทีเดียวนะก็จะมาเป็นตรงนี้ได้แล้วไม่เมื่อทางนั้นถ้าทางนั้นว่าทางครอบครัวสิน้อยอยากจะแยกโรงเรียนได้ยินมาพ่อโยมปู่ของอาตมาเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นท่านพูดให้ฟังว่าถ้าหลวงนนท์ชัยอยากได้เงินให้มีที่เอาเองงบประมาณไม่มีในการที่จะสร้างอาคารโรงเรียนไม่มีถ้าอยากได้ก็ให้ชาวบ้านนี่ทำเองหามาเองหมดทุกอย่างถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องแยกมาแล้วทีนี้ทางผู้นำหมู่บ้านคือโยมปู่ธรรมสันเป็นผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านก็พอดีตรงวัดนนชัยนั้นได้สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่แต่ยังไม่แล้วเสร็จเลย 100% ก็จึงขอรื้อศาลาการประเรียนหลังเดิมที่ผุพังพังบ้างมาสร้างเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวนะท่านโยมสุดใจแล้วส่วนในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอาคารเนี่ยทั้งรื้อทั้งสร้างใหม่มาตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยแรงชาวบ้านทั้งหมดทางรัฐบาลได้มีงบประมาณให้เสาธงเอาต้นไม้ย่างคือสนามนี่ใช่จ้ะลำบากสักหน่อยแล้วทีนี้ก็อาตมาตอนนั้นก็มาไปเข้าโรงเรียนโคกประสิทธิ์ปีพุทธศักราช217ฉันประสมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วก็มาเข้าประสมปีที่สามที่นี่สมัยนั้นมีอาจารย์สมหมายสินทุชัยนั่นแหละครูใหญ่อาจารย์วิเชียนก็ถือว่าท่านเปิดเต็มที่ตอนบ่ายไม่ต้องพูดการโยมสุดใจเรียนหนังสือเนี่ยตรงนี้เป็นป่ามะม่วงทั้งหมดต้นสูง10-20เมตรนะตัดต้นหัวม่วงมะม่วงลงแล้วต้องเราเรียนต้องขุดตอต้นมะม่วงออกทั้งกอไผ่ด้วยตอนบ่ายไม่ต้องเรียนหนังสืออาศัยกับชาวบ้านลากขึ้นไม่ได้ก็ไฟนี่เผาต่อโดยว่าคิดถึงอาจารย์เรืองนิดบุญแสนน่ะเด็กนักเรียนลากกอไม้ไปเอามอเตอร์ไซค์ถูกเชือกลากช่วยมาบอกว่าเป็นศิษย์เก่าด้วยก็ยังไงถ้าไม่ถึงที่สุดก็อยากให้โรงเรียนตรงนี้ทุบไป